ว่าไก่ชนเป็นกีฬาต้องถามคนที่ชอบกีฬาเคยไปดูไก่ชนไหมคะดิฉันเล่นกีฬาอย่างอื่นค่ะอันนั้นเป็นกีฬาของไก่ซึ่งไก่บางทีตัวดิฉันเองมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาโดนบังคับอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าคนที่เขาเลี้ยงไก่ชนตีไก่นะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าไก่มันไม่ได้รับการตีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นน่ะไก่อาจจะไม่ได้รับการถามว่าไก่อยากจะชนกันเองไหมบางครั้งดูแล้วก็สงสารเนี่ยเจ็บเยอะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่มหาสารคามนะคะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปเจอบ่อนไก่ชนแล้วก็เซียนพนันทั้งหลายค่ะกำลังชนไก่กันอย่างสนุกสนานทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์สักหน่อยค่ะอีฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมการมาเป็นอย่างดีไม่งั้นจะมีภาพมุมสูงแบบนี้ได้อย่างไรอ๋อเหมือนเอาโดรนไปเลยนะคะใช่เป็นภาพโดรนบินให้เห็นเนี่ยค่ะที่วิ่งวิ่งกันอยู่ไม่ใช่ว่าวิ่งออกกำลังกายกันนะคะอ๋อดิฉันนึกว่าเป็นรายการแข่งขันวิ่งไม่ใช่วิ่งสู้ฝุ่นร่างPM 2.5แต่เป็นการวิ่งหนีปลาราบค่ะนี่คือเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามแสดงตัวบุกปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนไก่ชนขนาดใหญ่นะคะมีนักพนันไก่ชนเกือบร้อยชีวิตวิ่งแตกตื่นหนีเข้าไปในป่าไร่มันสับปะหลังคนละทิศคนละทางบางคนถึงขั้นล้มลุกคลานแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่วิ่งแบบไม่คิดชีวิตจุดนี้คือที่บริเวณข้างกระท่อมนาไม่มีบ้านเลขที่นะคะอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหัวดงในตำบลสำโรงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามซึ่งห่างจากหมู่บ้านที่มีการพนันไก่ชนเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรค่ะวิ่งกันไปไกลขนาดนี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามจับนักพนันได้45คนพร้อมของกลางไก่ชน2ตัวนาฬิกาบอกเวลาและสังเวียนไก่4สังเวียนเมื่อกี้เห็นกระดาษใช่ไหมคะเป็นโพยพนันไก่ชนมีเงินสดด้วยจำนวน1และยังพบรองเท้าถูกทิ้งเอาไว้บริเวณสนามไก่ชนกว่า70คู่จับได้45คนแต่มีรองเท้า70คู่นะคะนี่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันชนไก่เพื่อพนันเอาทรัพย์สินการโดยไม่รับอนุญาตค่ะผู้ต้องหาที่1คือคุณพุทธาอุรัศมียอมรับนะคะว่าเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นพนันไก่ชนเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนักพนันทั้งหมดที่จับกุมได้นำไปส่งตำรวจสภ.บ่อพานให้ดำเนินคดีกันต่อไปเดี๋ยวต้องมีการขยายผลด้วยเนาะเพราะว่าจำนวนรองเท้าเนี่ยมีมากกว่าที่กว่าจะจับกุมได้อะเมื่อกี้ภาพที่เห็นเนี่ยคือคนหนีไปหมดแล้วอ่ะไก่ยังตีกันอยู่ยังสู้กันอยู่เลยอ่ะโหลูกน่าสงสารจังค่ะพาไปอยู่อีกหนึ่ง